ฮะแปลงไหนต่อปิดหน้าจอใหม่เข้าใหม่เอาใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ใช่คนละจอแล้วเนี่ยขอเช็คจุดที่หลุดก่อนตอบต่อเลยใช่เมื่อกี้ที่ลุงคำทวนคำถามแล้วก็เชื่อไม่โง่เลยจะไปไงต่อไม่เห็นภาพโอเคไม่เห็นคนถามคำถามไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นเพราะมันตัดไปแล้วก็ตอบไปจบแล้วเนี่ยใช่ครับมีคำถามต่อไปมีเยอะครับตอน UFO นี่มีความหมายเหรอหรือมันไม่มียังไงเสียงด้านข้างก็มันไม่มีอะไรไม่มีไม่เห็นความว่างโอเคไหมไปย้อนกลับไปดูคำถามอัปเดตล่าสุดคุณสุภัทรต่อนะผมมีน้องจบปริญญาโทที่จีนน้องเขายังบอกว่ามีแน่ๆเอาอะไรล่ะรู้แล้วไม่รู้ครับโอ้ยเอาใจยากจังเว้ยไอ้ที่มันหลุดๆเนี่ยเอาใจยากจังไม่ใช่เสียความรู้สึกโอเคนะผมมีน้องจบปริญญาโทที่จีนน้องเขายังบอกว่ามีพี่มีแน่ๆแต่แค่เขายังไม่เปิดเผยก็ตามนัยยะที่ว่าเมื่อกี้หรือไม่ครับว่ามีนะก็ส่วนตัวเขามันเป็นเรื่องของปัจจตังโอเคไหมครับเรื่องนี้เรื่องปัจจตังเป็นความจริงเขาจะรู้ของเขาจริงๆเอาคอไปตัดเมื่อไหร่เขาก็บอกเขามีครับเขาเห็นจริงๆแต่จริงๆนั้นมันต้องเลยการเห็นอีกชั้นหนึ่งเข้ามาสู่ถนนสายพุทธะจริงๆต้องเลยการมองเห็นทุกอย่างก็มีแต่ความว่าง nothing ทุกอย่างเนี่ยถ้าจริงๆต้องเป็นตรงนั้นนะครับเป็นปรมัตถ์นะตรงนั้นนะครับการส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกเวลากลับมาจะมีเชื้อโรคกลับมาด้วยไหมครับแล้วอุกกาบาตที่ตกลงมาในโลกมีเชื้อโรคติดมาด้วยไหมครับถ้าถามผมนะผมบอกว่าไอ้เจ้าสิ่งที่มีชีวิตแรกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในจุดอากาศกับต่อกับอวกาศก็แปลว่าจุดนั้นถ้ามีการเสียดสีนะครับเข้าออกเนี่ยครับเป็นไปได้สูงมากครับจะทำให้ตัวเล็กมาเกิดในโลกไว้เนี่ยเห็นไหมสูงมากๆนะครับคือทางด้านวิชาการที่เราเคยร่ำเรียนกันมาวิชาชีววิทยาเนี่ย ชีวิตมันจะเริ่มต้นแต่นู่นน่ะแพงต้นไอ้คำว่าแพงต้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่ปล่องปากภูเขาไฟใต้มหาสมุทรนี่มันร้อนมากโอเคความร้อนปุ๊บมาเจอกับความเย็นของน้ำร้อนกันมันเจอกันร้อนกับเย็นมาเจอกันนะฮะจะเกิดสิ่งที่มีชีวิตนั้นเรียกว่าแพงต้นมันก็วิวัฒน์เข้ามาที่แพงต้นวิวัฒน์มาเป็นปลาซิวปลาสอยปลาแก้วกี่พันล้านปีก็จะพูดถึงมันมันวิวัฒน์เข้ามาอย่างนี้สัตว์เซลล์เดียวสองเซลล์ว่าไปจนกระทั่งมาถึงขึ้นฝั่งเป็นขึ้นบนของน้ำว่าไปเนี่ยถ้าหากว่าตามโครงสร้างวิชาชีวะเขาสอนและเรียนกันมาอย่างนั้นโอเคไหมครับแต่ยังไม่มีผู้ใดที่มาบอกว่าชีวิตเกิดจากอากาศผมก็บอกว่าลุงหงอกนี่แหละครับชีวิตมันเกิดจากตอนนั้นด้วยโอเคไหมครับโอเคไหมง่ายๆคือมันมาจากคำว่า H2O อย่าลืมนะฮะวิชาชีวะก็จะขมวดไว้3คำ4คำต่อไปนี้คือเรื่องของชีวิตนะชีวิตหมาชีวิตควายชีวิตต้นไม้ใบหญ้ามันมีคำว่าชอนชอนนี่แปลว่ามีคำว่าตัว C คือคาร์บอน H ก็คือไฮโดรเจน O คือออกซิเจน N นี่คือไนโตรเจนมีอยู่4ตัวนะมันอยู่วนอยู่ตรงนี้นะครับไหนๆก็เป็นโครงสร้างมูลฐานของอะไรของสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ก็เลยปัดเข้าไปสู่วิชาชีววิทยาไปเลยโอเคไหมครับรูปแบบนั้นเวลามันก่อตัวเป็นเซลล์เวลามันก่อตัวเป็นเซลล์มันเล็กกว่าเซลล์มาอีกนะครับไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นมันต้องอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ตรงนี้
มันจึงจะ get into ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เรียนวิชาชีวะมันตันตรงไหนตันตรงที่เซลล์มันไปได้แค่เซลล์อย่างมากก็ไปถึงแค่โมเลกุลโอเคไหมครับไปสู่โมเลกุลแค่นั้นเองเอาต่อยังไงอ่ะไปถึงอะตอมอ่ะถึงแค่อะตอมแค่นั้นเองเอาไปถึงนิวเคลียสละอ่ะเขาเรียกว่านิวคลีโอลัสไอตัวนิวเคลียสไปถึงนิวคลีโอลัสใช่ไหมถ้าบอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรท่านหลวงพูดนะคือนี่แหละคือขุมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นิวคลีโอลัสที่เขาว่าบริสุทธิ์ตรงไหนซ่อนอยู่ในนิวคลีโอลัสอีกทีนึงโอ้โหใจขาดในงานเนี่ยนี่คือภาษาลุงออกแล้วเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยโอ้ยทุกวันนี้เขาพูดมาตั้งแต่กำเนิดจักรวาลมาจากพลังงานบริสุทธิ์ทุกวันนี้นะครับใครติดตามข่าวสารนะครับก็ดีนะฮะทางโลกทางอะไรต่างๆเขาพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์แต่ลุงออกพูดมา20กว่าปีแน่นอนพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับโอเคนะก็หวังว่าคุณหุ่นยนต์ AI ก็คงจะที่บอกว่าอุกากบังกากบงกาวาดเฮ้ยอุกาบงกาผมไม่ยอมรับเด็ดขาดทฤษฎีไอ้อะไรอุกาบาตชนโลกนะทำให้เราไดโนเสาร์ตายหงส์ตายหาตากระเทียมหมดผมไม่ยอมรับเด็ดขาดโอเคไหมเพราะอะไรผมไปรู้จักโครงสร้างของจักรวาลใช่ไหมครับไม่มีแรงผลักแรงดูดกันอยู่ไหนๆกันมาแล้วล่ะโอเคไหมเขาว่าไปก็แล้วกับสิ่งนั้นนะแต่ตัวผมเองผมไม่ยอมรับเด็ดขาดก็แค่ส่วนใครยอมรับก็เชิญนี่ครับมันนานทศก็ไม่ละว่ากันโอเคนะอย่าลืมว่าเรากำลังแชร์อยู่นะตรงนี้นะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับนี่จะเกาะมันนี่จะเกาะตัวได้นะครับท่านรู้ท่านผมก็รู้ผมแชร์กันโอเคนะครับเอาละสิ่งก่อสร้างยุคโบราณแบบพีระมิดหรืออื่นๆที่มนุษย์สมัยนี้สร้างไม่ได้คิดไม่ได้ก็เป็นฝีมือของมนุษย์ยุคสมัยนั้นใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเขาสร้างได้ไงครับทำไมคนยุคนี้จึงทำไม่ได้ลองฟังในรูปแบบที่มันเป็นอย่างนี้ดูครับอย่าลืมคำพูดคำหนึ่งนะฮะโลกใบนี้มันใช้เวลาเกิดมานานเท่าไหร่อินหินดินทรายที่มันจะหล่อล้อมกันให้เป็นหินชั้นอะไรล่ะแกนงแกนิตหรือแม้แต่ท่าต่างๆนะที่มันเป็นเงินเป็นทองมันแยกส่วนมันเนี่ยวิธีคิดเพื่อสรุปง่ายโลกใบนี้มันเกิดการก่อตัวมาอยู่ธาตุสามธาตุนี่ภาษาลุงหงอกนะคาร์บอนไฮโดรเจนกับออกซิเจนก่อตัวตรงนั้นวิชาเคมีมันก็บอกว่า A บวก B เท่ากับ C และอย่างอื่นอีกไม่รู้ยังหาไม่เจอมีวิชาเคมีเราเรียนกันครูบาอาจารย์สอนสั่งบอก A บวก B เท่ากับ C และยังอื่นอีกนะเนี่ยฮะ A บวก B เท่ากับ C ถ้าผมบอกว่ามันเกิดขึ้นมาแค่3ตัวแรกที่เขาว่าที่พูดนี่ใครก็มองไม่เห็นนะครับคาร์บอนเป็นตัวไงไม่มีทางเห็นมันด้วยเอาไฮโดรเจนเป็นตัวไงก็ไม่เห็นอีกอ่ะเอาใช่เหมือนกันเป็นตัวก็ไม่รู้เอาว่าเขาว่ากันแล้วก็ไม่จบไม่งั้นมันตัดตอนไม่ได้เขาว่าแล้วก็ว่าตามเขาไปนะตามวิทยาศาสตร์ไปว่าตามวิทยาศาสตร์ก็ว่าตามจิตที่นี่เอามันก็โหราศาสตร์แล้วที่นี่เอาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เขาว่ากันศาสตร์จิตก็ลุงหงอกว่าที่นี่เอาก็คือจิตศาสตร์เนี่ยเห็นไหมเอาคำว่าลุงหงอกว่าโอเคนะแชร์กันระหว่างหงอกกับวิทยาศาสตร์ที่เคยรับรู้กันมาเมื่อเวลาเกิดคำถามว่าไอ้สิ่งที่เป็นสร้างเดิมมันเบาอย่างนี้ดีกว่าเบารู้จักหินอะไรนะเดี๋ยวนะกำแพงก่อสร้างนี่ก็เรียกหินอะไรนะแถวๆมันเบาอ่ะมันเบามันก็ยกได้ง่ายๆอย่างมนุษย์ยุคสมัยนั้นมีพลังงานมันเยอะโอเคไหมใช้แค่หยิบนิดนึงมันก็ปลิวตามมือแล้วนะในการที่ยกก้อนหินใดๆเข้าไปเรียงกันเนี่ยจะยกกันส่งต่อเหมือนกับอะไรกองทัพบดได้ส่งต่อๆไปอย่างเงี้ยเพราะยุคสมัยก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันร่างใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วครับแต่รู้ว่ามันมีพลังงานเยอะโอเคไหมครับไอ้พลังงานลดน้อยไปเรื่อยเนี่ยพลังงานในตัวเองมันก็เลยยกไม่ขึ้นมาถึงยุคนี้กี่พันปีมาแล้วมันก็ทำไม่ได้เหมือนเขาแต่ความคิดความอ่านมนุษย์มันมีมาทุกยุคทุกสมัยแหละ
ในการที่ทำนู่นสิ่งนั้นนะข้อวิธีคิดให้คิดอย่างนี้นะยุคสมัยนี้มันทำไม่ได้ทำไมมันจะทำไม่ได้ยุคสมัยนี้ทำได้สบายด้วยเอาจะทำไหมที่นี่ดีกว่าถ้าถามหนึ่งไปหาก้อนหินตรงไหนที่นี่ภูเขาไหนก็ว่ากันไปโอ้ยเจ๋อเลยแบบนี้เลเซอร์มันตัดเนียบเนียบกว่าเยอะเลยสมัยนี้ครับเลเซอร์เนี่ยใช้ตัดกันโอ้โหเนียบมากเอามันเข้าแบบไหนก็ได้ให้เหนือชั้นกว่าพีระมิดทุกวันนี้ยังได้ด้วยมีปัญหาทำไหมล่ะแล้วทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วครับใครจะลงทุนก็เชิญด้วยครับผมว่าทำได้เนียบเนียนกว่าพีระมิดทุกวันนี้จะซ้ำไปนะครับแนบเนียนกว่าเยอะด้วยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่ภาษาลุงงอกแหละในการที่จะบอกว่าเดี๋ยวไปบอกว่าสร้างไม่ได้พี่โถไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้เห็นไหมครับอยู่ที่มนุษย์คนไหนล่ะที่จะทำได้นะภายใต้ดวงที่ดวงนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้และไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้จำคำนี้เป็นหลักแต่มนุษย์รวมมันได้ไหมล่ะครับไอ้แค่คำสองคำทะเลาะกันทุกวันทุกเนี่ยแพ้ชนะเนี่ยมานะทุกวันเมื่อมันยังทะเลาะอยู่นี้ไม่มีทางได้ต้องรออีก 2,000 กว่าปีครับมนุษย์จึงไม่ทะเลาะกันไม่มีสิทธิ์ทะเลาะกันในมา 2,000 กว่าปีมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันเด็ดขาดยืนยันเลยครับเพราะฉะนั้นมันถึงนาทีนี้ลูกงอกพยายามที่บอกว่าเราคุยกันอย่าทะเลาะกันนะไม่เอานะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทะเลาะไปทะเลาะที่อื่นบ้านหลังอื่นอย่ามาทะเลาะบ้านอยู่ทั่วบ้านทีผมไม่ยอมนะออกนี่เป็นต้นโอเคไหมเนี่ยแชร์กันอย่างนี้มันดีโอเคนะต่อไปเราสามารถถอดจิตของเราเนี่ยถอดจิตเนี่ยพิษท่านพิษเขาว่าถอดจิตผมจะทักตัวผิดทันทีนะครับจิตมันเคยไปถอดเสื้อผ้าเลยจิตมันคือเสื้อผ้าเลยถอดเดี๋ยวนี้เอาเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เพราะมันผิดมันแต่ตอนต้นแล้วไอ้ถอดจิตนี่รู้ไหมมันทุกโอ้โหแก้ลำบากมากครับลุงออกจะมาปรับแก้ไอ้ความคิดความจำมนุษย์มันยากมากเรื่องสุขภาพมันกันแก้คำว่ารักษากับคำว่ากำจัดเนี่ยแค่นี้ยังพลิกขั้วไม่ได้นะแก้คำจำเนี่ยโอ้โหมันถึงสมองมันร้ายกาจอยู่นะโอเคไม่ว่ากันต่อนะครับคุณเซฟิโรนะฮะ เราสามารถถอดจิตของเราไปยังที่ต่างๆได้ไหมครับแล้วจิตไม่มีหูไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีร่างกายถ้าถอดได้จะรับรู้สิ่งต่างๆได้ยังไงครับเมื่อไม่มีสมองเนี่ยนะมันบันทึกข้อมูลไม่มีร่างกายผมเนี่ยพูดจังจิตจะสถิตที่สมองเท่านั้นสมองมันต้องว่างก่อนนะสมองต้องว่างผมก็พยายามอธิบายคำว่าสมองอุปมาว่ามีแก้วหนึ่งใบนั่นคือสมองน้ำเต็มแก้วนั่นคือความจำนะบันทึกเต็มแก้วโอเคถ้าน้ำไม่ออกน้ำในแก้วไม่ออกไม่มีอะไรเข้าไปแทนที่ได้เลยข้างมันต้องออกก่อนอุปมาทีนึงยกตัวอย่างคำว่าออกท่านในห้องอยู่ที่บ้านท่านในห้องนะเอาห้องน้ำก็ได้อ่ะคนนึงอยู่ในห้องน้ำอีกคนหนึ่งจากห้องน้ำถ้าประตูไม่เปิดก่อนข้างในไม่ออกมาคนนอกเข้าได้ไหมครับหรือว่าคนข้างนอกบกเลยทะลุประตูเลยก็เชิญไม่ใช่ลุงหอกอะไรแบบนั้นเนี่ยอุปมามองเห็นภาพทันทีถ้าข้างในไม่ออกข้างนอกจะเข้าไม่ได้โอไหมครับในลิฟต์เหมือนกันทุกวันนี้ในห้างในลิฟต์คนข้างในลิฟต์ไม่ออกมาข้างนอกมันเข้าไม่ได้รถโดยสารก็เหมือนกันทีนี้รถไฟเนี่ยมันเป็นหลักง่ายๆข้างในไม่ออกคนนอกจะเข้าไม่ได้น้ำในแก้วถ้าดูลักษณะนี้มันอธิบายมันได้ยังไงจริงๆเข้ากับออกคือเวลาเดียวกันจริงๆแท้ๆเนี่ยมันทำได้ไหมในแอคชั่นทุกวันมันทำไม่ได้เข้ากับออกเป็นเวลาเดียวกันตายแล้วเห็นไหมรู้ไหมคำว่าเข้ากับออกตรงกลางยังมีช่องว่างต่างหากโอ้โหนี่คือภาษาลุงออกไอ้ช่องว่างนี่คือเส้นแห่งปัญญาบอกเส้นแห่งอากาลิโกเลยครับนั่นต้องหยุดเวลาหรือว่าต้องทำเวลาเป็นศูนย์ได้มีจิตอย่างเดียวจะเร็วไม่มีเวลาใดๆไม่มีความเร็วเลยเท่ากับความเร็วของจิตแล้วไปถอดทำแมวทำไมนี่
ตั้งแต่บิ๊กแบงมาถึงนาทีมันถึงกันหมดคือค่าคงที่นั่นเองจะถอดไปทำไมเพราะนั้นคำว่าถอดจิตต้องหยุดต้องเลิกโอเคไหมต้องเลิกต้องหยุดขออนุญาตนะครับถ้าจะคบกับลุงหอกก็ต้องคบกันโดยคุณต้องทิ้งอย่างนั้นไปมิฉะนั้นจะตามลุงหอกไม่ทันนะครับก็หวังว่าอยากให้ตามทันนั่นนะครับจึงค่อนข้างจะแชร์ผ่านภาษากันอะไรกันเอาไว้นะครับโอเคนะคุณเซฟิโรหวังว่าคงจะเมื่อไม่มีสมองสมองมันมีแต่สมองมันจุอะไรทีเนี้ยสมองถ้าบอกว่าจิตก็คือจิตจะสถิตที่สมองอะไรสถิตถ้าบอกว่าสมองคือไฟฟ้าสถิตอยู่ในสมองเห็นไหมไฟฟ้าสถิตมันเกิดขึ้นได้ไงต่อนะครับเห็นไหมมันก็ต้องมีแม่เหล็กนั้นสมองมันเป็นแม่เหล็กนะโยมดูทุกอย่างเนี่ยเข้าตาดูเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกดูดแล้วจ้าเข้าหูสู่ใจสมองทึกมันดูดมันเป็นอัตโนมัติซะหมดโดยรวมแล้วจะเป็นอัตโนมัติอะไรจะเข้มข้นกว่ากันถ้าไปติ้งกิ้งหรือคิดสิ่งในมันมากมันก็เข้มข้นเข้มข้นนี่มันเป็นฝันต่ออีกมาเพราะฉะนั้นการที่จะให้สมองปล่อยว่างมันเอาผงซักฟอกมาซักไม่ได้มันต้องคอยแชร์กันอยู่อย่างนี้ค่อยๆจะคนนึกปวดหัวนาทีนี้เวลาคุยกับลุงหมอนะปวดหัวหายแน่ๆด้วยเนี่ยจะใช้สมองทอล์กฟังนะครับหายง่ายๆท้าด้วยทำไมผมต้องเล็งพวกผมเหมือนกันนั่นแหละให้รู้ไว้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับตรงนี้ในการที่จะควบคุมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงฟังให้เป็นสองเสียงให้ได้ใครก็ตามที่สามารถฟังเสียงผมเป็นสองเสียงได้คนนั้นจะรับการล้างสมองโดยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะล้างมันเองมันจะเบาเองครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงของท่านก็มีเสียงทุกคนมีเสียงหมดพัฒนาให้จิตบริสุทธิ์ทำได้เหมือนลุงของทุกคนเห็นไหมครับก็พูดเรื่องจิตงั้นคำว่าถอดจิตนั้นไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่ถอดเสื้อผ้านะจิตไม่ใช่เสื้อผ้านะโยมนะเนี่ยคนรุ่นก่อนเนี่ยท้ามันพวกนี้ปลูกฝังต่างๆเอาไว้มันถึงไม่ไปถึงไหนกันสุดท้ายก็บ้านเราก็มาทะเลาะกันเนี่ยครับคนที่รู้พวกนี้ก็จะไม่ทะเลาะกับใครนะครับบอกให้ทราบไว้มาท้าถึงหน้าบ้านเขาจะไม่เล่นด้วยนะครับก็จะหนีการทะเลาะทำนองนี้ครับโอเคไหมหมดยังผมว่าหมดแล้วเนี่ยหมดเนาะโอเคก็หวังว่าก็ผมใช้คำว่าขอบคุณที่มีคำถามตามแนวทางนี่มาผมขอบคุณคนถามนะผมจะได้อธิบายมันสอดรับกันมันหักล้างกันมันโต้แย้งกันมันต่อยอดกันก็ท่านก็ต้องเป็นผู้บริโภคก็ต้องวินิจฉัยเองด้วยเหมือนกันนะครับของผมเนี่ยผมบริโภคในส่วนที่ผมบริโภคสมาธิของผม ผมบริโภคตรงนั้นนะครับก็ ถือว่าใช่โอเคเอวังมิตรกับตรงนี้นะสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตรพุทธ thank you very much ครับผมจบข่าวครับ